วัตรประกาศยกเลิกให้อิงฟ้าร่วมงานแจ็คสันหวังจากกรณีที่ดราม่าอิงฟ้าวราหะที่ก่อนหน้านั้นได้โพสต์ให้ร่วมงานกับแจ็คสันหวังแต่ก็กลายเป็นดราม่าซะก่อนและต่อมาอิงฟ้าก็ได้ออกมาบอกว่าน่าจะได้ร่วมงานกันในวันที่28พฤศจิกายนแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้ร่วมงานแบบไหนอาจจะเป็นการไปร่วม Meet and Greet หรือไปร่วมคอนเสิร์ตหรืออะไรก็ตามแต่ก็อยากให้รอติดตามชมค่ะแต่ล่าสุดพบว่านวัตอิสระไกรศิลป์ได้ออกมาโพสต์หลังแฟนคลับนางงามถามถึงทำไมไม่เห็นอิงฟ้าไปร่วมงานกับแจ็คสันหวังโดยคุณนวัตก็ได้บอกว่ามีหลายคนถามเรื่องแจ็คสันหวังวันนี้ไม่ได้ไปร่วมงานครับผมเป็นคนขอยกเลิกเองครับเหตุผลตามนี้ครับโดยแจ้งว่าขอยกเลิกคิวน้องก่อนนะครับด้วยเหตุผล 1. น้องเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ของแคนนาบิสประเภทสินค้าเป็นเอสเซนต์2. แบรนด์ที่ไปร่วมงานเป็นพานาซีซึ่งไม่ได้อยู่ในสัญญาและน้องติดคลินิกใกล้เคียงกัน 3. ไม่มีกิจกรรมแบบชัดเจนให้ทางเราสามารถประกาศได้ว่าไปทำอะไร 4. ศิลปินของเราไม่ได้รับออกงานในกรณีเพียงแค่ไปร่วมงานและเป็นผู้ชมเพราะจะทำให้แบรนด์และศิลปินของเราดูไม่เหมาะสมในโพซิชันผมจึงเรียนมาเพื่อขอยกเลิกงานนี้และเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ในงานอื่นต่อไปที่เป็นของคานาบิสหวังว่าคงเข้าใจในเหตุผลที่จำเป็นในการรักษาภาพลักษณ์ศิลปินและขอบเขตของความรับผิดชอบในการทำงานเนื่องโดยบริษัทของเราเป็นมหาชนครับขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากนวัตอิสระไกรศิลป์และเรียบเรียงข่าวจากสยามนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ